อยู่ดีๆโดนโอนทรัมท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็บอกว่าได้รับสำเนา5หน้าเต็มๆจากท่านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่น ที่เขียนไปเพื่อเสนอให้เขาได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกรณีที่สามารถพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วแต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงครับมีการตรวจสอบข่าวว่าตกลงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยเสนอให้ทรัมป์ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ด้วยความเชื่อของตัเองหรือว่ามีสาเหตุมาจากอะไรหนังสือพิมพ์อาซาไฮชิมบุญญี่ปุ่นครับไปเจาะข่าวว่าทำไมนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นต้องเสนอโดนัลด์ทรัมป์ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพทาั้งๆที่จะว่าไปแล้วญี่ปุ่นเองก็คงยังงงๆอยู่ว่าถ้าทรัมป์กับคิมจับมือกันเนี่ยญี่ปุ่นจะอยู่ในสถานะอย่างไรใน สมก,การของการเมืองระหว่างประเทศในคาบสมุทรเกาหลีอาซาฮีชิมบุญเช็คไปเช็คมาเขาบอกเขาเช็คหลายแหล่งข่าวในรัฐบาลญี่ปุ่นเลยครับปรากฏว่าอาซาฮีชิมบุญได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวในรัฐบาลญี่ปุ่นว่าทำเนียบข่าวไปขอให้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะช่วยเสนอชื่อให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ก็หากันใหญ่สิครับว่าเอาเรื่องนี้ไม่ใช่ความริเริ่มของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแน่เป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์จะผ่านใครก็ตามแต่เนี่ยได้ไปขอให้ชินโซอาเบะเสนอให้เขาได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าขบขันในกรณีที่ ผู้นำประเทศหนึ่งขอให้ผู้นำอีกประเทศหนึ่งช่วยเสนอให้ตัวเขาเนี่ยได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเรื่องนี้นักข่าวก็ไปถามนายกชินโซอาเบะสิครับเป็นธรรมดาต้องถามปรากฏว่าชินโซอาเบะไม่ตอบครับความจริงถ้าชินโซอาเบะคิดจริงๆว่าทรัมป์ควรจะได้รางวัลโนเบลเนี่ยก็ควรจะตอบนักข่าวใช่ไหมครับว่าใช่ผมเห็นด้วยแล้วผมคิดว่า ท่านเหมาะสมจะได้รางวัลน,นี้แต่ชินโซอาเบะหลีกหนีนักข่าวไม่ตอบคําถามนี้ครับคําถามนี้ก็เลยกลับมาอยู่กับทำเนียบขาวว่าจริงไหมว่าคนในทำเนียบขาวจะโดยคําสั่งของทรัมป์หรือไม่ก็ตามเนี่ยได้ไปขอให้นายกร,รัฐมนตรีญี่ปุ่นเสนอชื่อตัวเองให้รางวัลโนเบลทำเนียบขาวก็ยังไม่ตอบและถ้าตอบก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการปฏิเสธมากน้อยแค่ไหนยอย่างไร ถ้าเป็นปกติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะต้องทวิตแล้ะครับอาจจะทวิตว่าอาซัยชิมบุญเขียนข่าวบิดเบือนไม่จริงอาจจะเขียนว่านี่ไงหลักฐานมีชัดเจนว่านายกตุนตร,ตรีญี่ปุ่นคิดเองทำเองไม่ได้มาจากการเสนอแนะหรือกดดันหรือขอร้องของทำเนียบขาวแต่ประการใดแต่ไม่มีครับดังนั้นก็แปลว่าจะต้องมีคนในโลกนี้เชื่อว่า ทรัมป์อยากได้รางวัลโนเบลถึงขั้นที่ไปล็อบบี้วิ่งเต้นขอร้องอ้อนวอนให้ใครก็ได้เนี่ยเสนอชื่อตัวเองไปเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่ว่าประธานาธิบดีมูนแจอินเกาหลีใต้ออกมาบอกครับใช่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์เหมาะสมมาควรจะได้แต่ทําไมมูนจจอินไม่เสนอเองล่ะครับเป็นเรื่องแปลกไหมครับว่านายกญี่ปุ่นกลับเป็นคนเสนอ และไม่พูดว่าจริงไม่จริงแต่นายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้หรือว่าประธานาทิบดีเกาหลีใต้กลับเป็นคนบอกว่าใช่โดนัลด์ทรัมป์เหมาะสมจะได้รางวัลน,นี้เราต้องดูและครับว่าทรัมป์จะออกมายืนยันปฏิเสธอย่างไรแต่ว่าเมื่อข่าวมันรั่วออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากครับที่จะทำให้ทรัมป์เนี่ยจะอยู่ในฐานะได้รางวัลน,นี้จริงๆเพราะว่ากฎก,ฎกติกาของ คณะกรรมาการพิจารณารางวัลโนเบลเนี่ยจะบอกว่าข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับการเสนอชื่อคนได้รางวัลโนเบลนี้ถ้าเป็นคนที่พลาดไม่ได้เนี่ยจะเก็บเป็นความลับ50ปีครับจะไม่มีการเปิดเผยจะไม่มีการบอกเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าใครเสนอเสนอว่าอย่างไรดังนั้นถ้าถามคณะกรรมาการรางวัลโนเบลก็จะไม่มีการให้รายละเอียดใดๆทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นความลับสุดยอดเพราะคนที่ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ควรจะไปเปิดเผยว่ามันเกิดจากอะไรหรือใครเป็นคนเสนอแต่คนที่ได้ก็มีรายละเอียดออกมาเป็นข่าวคราวอยู่แล้วว่าได้ด้วยเหตุผลอะไรแต่จะเสนอโดยใครนั้นก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าได้หรือไม่ได้และได้ด้วยเหตุผลอย่างไรคู่แข่งเป็นใครก็บางครั้งมีข่าวออกมาเปรียบเทียบไปเห็นด้วยแต่กรณีของทรัมป์นี่เป็นเรื่องที่ คนก็จับจ้องอยู่แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่มีการพบปะระหว่างทรัมป์กับคิมก็มีการคาดการณ์กันครับว่าสงสัยว่า,าคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะต้องพิจารณาให้ทรัมป์ได้รางวัลน,นี้หรืออาจจะคู่กับคิมหรือไม่แต่ว่าบางคนก็บอกว่า no คนที่ควรจะได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีที่แล้วเนี่ย ควรจะเป็นประธานาธิบดีมูนแจอ,อินของเกาหลีใต้มากกว่าเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมูนแจอ,อินเป็นคนประสานเป็นกาวใจเป็นคนที่ล็อบบี้ให้ทรัมป์กับคิมยอมเจอกันและยอมพบปะเพื่อที่จะประชุมสุดยอดเพื่อที่จะเป็นข่าวไประดับโลกเพราะว่ามูนแจอ,อินสามารถทําให้คิมไว้ใจมูนแจอ,อินสามารถทําให้ทรัมป์ไว้ใจฉะนั้นมูนนี่แหละครับเป็นคนที่วิ่งไปมา ทั้งตัวเองและทั้งส่งมือขวามือซ้ายไปพบกับผู้นําเกาหลีเหนือและอเมริกาจนกระทั่งเกิดเป็นความจริงประชุมกันพบปะกันที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วดังนั้นถ้าใครจะได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเพราะเหตุนี้หรือกรณีนี้ควรจะเป็นผู้นําเกาหลีใต้คนนี้บุญจจอินไม่ใช่ทรัมป์และไม่ใช่คิมเพราะอะไรครับเพราะว่าประชุมกันที่สิงคโปร์นั้น ไม่มีรายละเอียดใดๆเลยมีแต่แค่จับมือเซ็นแถลงการกว้างๆแต่ในนั้นไม่ได้บอกครับว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นจริงอย่างไรเกาหลีเหนือจะยอมยกเลิกโครงการนิวเคลียร์หรือไม่สารัฐจะยอมยกเลิกการคว่ำบาตรการลงโทษเกาหลีเหนือหรือไม่ไม่มีข้อตกลงใดๆจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เตรียมจะมีการพบปะรอบสองที่ฮานอยเวียดนาม2 7่8กุมภาพันธ์นั้นก็ยังไม่มี วิวเวลนะครับว่าข้อตกลงระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรจะมีขั้นตอนจากนี้ไปอย่างไรจะมีไทม์ไลน์หรือมีตารางเวลาให้เกิดขึ้นจริงอย่างไรยังไม่มีเลยครับดังนั้นที่มีการคาดการณ์ว่าทรัมป์กับคิมน่าจะได้รางวัลโนเบลในปีที่แล้วเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นครับเพราะคณะกรรมการก็จะต้องสอบถามว่า ตกลงเจอกันเนี่ยมันมีผลต่อสันติภาพโลกมากน้อยแค่ไหนจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ทรัมป์กับคิมเจอกันเกาหลีเหนือก็ไม่มีการทดลองขีปนาวุธแบบที่เคยทำก่อนหน้านี้หยุดเลยครับขณะเดียวกันทางทรัมป์ก็ยุติการซ้อมรบระหว่างอเมริกากับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นต้องถือว่าทั้งสองฝ่ายก็ถอยกันในเรื่องนี้ แต่ว่าที่เป็นเนื้อเนื้อเนี่ยยังไม่เกิดครับเช่นจะให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์ยังไม่เกิดเพราะว่ายังไม่มีข้อตกลงว่าฝ่ายอเมริกาฝ่ายเกาหลีเหนือจะถอยอย่างไรถอยเมื่อไหร่ข่าวที่ออกมาหลังจากการประชุมสุดยอดที่สิงคโปรก์ก็พูดคล้ายๆกับว่าคิมจองอึนมีการสั่งทําลายสถานีทดลองนิวเคลียร์พัฒนานิวเคลียร์บ้างบางจุดแต่ก็ เป็นเพียงการทําข่าวสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแม้กระทั่งการเชิญนักข่าวต่างประเทศไปที่เกาหลีเหนือหลังจากที่พบปะกันที่สิงคโปร์มไม่นานก็เป็นการทิ้งมีการระเบิดบางจุดที่ไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของเกาหลีเหนือหรือไม่แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวคราว,าวอะไรอีกเกี่ยวกับด้านนี้ทางด้านทรัมป์ก็ยังยืนยันว่าเกาหลีเหนือจะต้องเลิกนิวเคลียร์ก่อนจึงจะให ทางอเมริกาพิจารณายกเลิกการความบาดการแสงชั i นเกาหลีนี้ก็ออกมาวิจารณ์ว่าไม่ใช่ทําอย่างนี้แสดงว่าอเมริกาไม่รักษาคำพูดก็มีจังหวะระยะหนึ่งนะครับที่สื่อเกาหลีเหนือออกมากล่าวหาวิจารณ์อเมริกาพอสมควรเรื่องนี้แต่ว่าทั้งคิมและทรัมป์ก็รู้ว่าจะต้องพบกันรอบสองเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามที่ทั้งโลกคาดหวัง นี่แหละครับเป็นที่มาของข่าวคราวที่ว่ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพทรัมป์นี่ใครเสนอไปและจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมาการโนเบลจะพิจารณาหรือไม่ว่าที่พบกันเนี่ยมันได้เนื้อได้หนังอะไรอย่างไรหรือไม่แต่นั่นก็เป็นข่าวที่สะท้อนถึงความเป็นทรัมป์จริงๆครับถ้าอาซายฮีชิมบุญเช็คข่าวนี้แล้วบอกว่าทำเนียบขาวภายใต้การนำของทรัมป์ เป็นผู้กระซิบกระซาบขอให้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นคนเสนอชื่อให้ทรัมป์ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจริงแล้วก็จะเป็นเรื่องตลกพอสมควรครับเพราะว่าทำไมทรัมป์ต้องวิ่งเต้นขนาดนี้และทรัมป์ที่พลาดท่าเสียทีก็คือว่าไปเขียน Twitter ครับบอกว่าเพิ่งได้รับสำเนาจากท่านนายกรัฐมนตรีชิโซอาเบะที่เขียนเสนอให้ผมได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอย่าง ไพเราะเพราะพริงยาวถึงห้าหน้าทรัมป์โม่ไงครับปกติถ้าทรัมไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีการตรวจสอบข่าวแต่ว่าพอทรัมปเขียนใน Twitter ทุกคนก็อยากจะรู้ว่านายกญี่ปุ่นทำอย่างนี้ทำไมนายกญี่ปุ่นเสนอชื่อทรัมปจะเอาใจทรัมป์ถึงขนาดนั้นเลยหรือและถ้าหากนายกญี่ปุ่นทำอย่างนั้นจะตอบคำถามได้อย่างไรว่าคิดว่าทรัมป ได้รางวัลน,นี้ด้วยเหตุผลอันใดในเมื่อมันยังไม่เกิดสันติภาพที่แท้จริงบนคาบสมุทรเกาหลีนี่แหละครับทําให้ผมกำลังมองว่าการประชุมสุดยอดรอบสองระหว่างคิมกับทรัมป์ที่ฮานอยเนี่ยจะได้เนื้อได้หนังอะไรอย่างไรหรือไม่กำหนดแล้วนะครับ27-28ที่ฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามและแน่นอนครับจะต้องมีแถลงการร่วมแต่ถึงวันนี้เราก็ยังไม่ทราบ ว่าการเจราจานในระดับปฏิบัติการตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาและเกาหลีเหนือที่จะลงรายละเอียดเพื่อให้มีการประกาศที่ฮานอยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงเกาหลีเหนือจะยอมอเมริกาแค่ไหนในเรื่องของการเลิกนิวเคลียร์ไปเลยเลิกโดยที่ถ้าอเมริกาเคยเรียกร้องว่าจะต้องเป็นการเลิกที่ complete irreversible แล้วก็ verifiable แปลว่าต้องเป็นการเลือกโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีการเหลือไม่มีการแทงกัก๊กสองจะต้องตรวจสอบได้แปลว่าจะต้องสามารถส่งทีมนานา,นาชาติเข้าไปตรวจสอบว่าที่เกาหลีเหนืออ้างว่าเลิกนิวเคลียร์น่ะจริงแท้แค่ไหนการเปิดให้ต่างชาติคณะกรรมการเป็นกลางเข้าไปตรวจนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเกาหลีเหนือต้องพูดง่ายๆว่า แก้ผ้าให้ดูเลยทั้งหมดว่าไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนั้นสมก็คือว่าต้อง irreversible แปลว่ามันต้องไม่ย้อนกลับมาอีกมันไม่ใช่ว่าหยุดตรงนี้อีกปีสปีก็กลับมาอีก3ข้อนี้เป็นเงื่อนไขตั้งแต่ต้นของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนเจอคิมด้วยซ้ำไปหลังจากที่เจอกันอเมริกาก็ยังยืนยันว่ายังมีเงื่อนไขนี้อยู่อย่างนี้เกาหลีเหนือยอมไหมเกาหลีเหนือบอกว่าโอเคยอมแต่ต้องแลกกับอะไร เกาหลีเหนือชัดเจนแล้วครับว่าจะต้องให้อเมริกาประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือทั้งหมดสองก็จะต้องมีความช่วยเหลือมาจากโลกตะวันตกมาจากสาระราชาติเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของเกาหลีเหนืออย่าลืมนะครับว่าการที่คิมจองอึนยืนยันว่าจะต้องพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อเพราะนั่นเป็นอำนาจต่อรองประการเดียวของเกาหลีเหนือที่จะไม่อเมริกาเข้ามาบุก เข้ามายึดเข้ามาปรับเข้ามาโค่นคิมจองอึนดังนั้นการที่เกาหลีเหนือจะยอมเลิกนิวเคลียร์แปลว่าคิมยอมทิ้งอาวุธที่เป็นเครื่องมือต่อรองที่แข็งแกร่งที่สุดมาตลอดตั้งแต่ยุคสมัยของคุณปู่คุณพ่อก็เป็นการสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพื่อจะให้อเมริกายอมรับตัวเองว่า ไม่ใช่ขี้ไก่ไม่ใช่ว่าจะมาอยู่ดีๆจะมากดดันอะไรกันได้ง่ายๆอเมริกาก็ไม่ใช่ไม่กลัวนะครับถ้าเกาหลีเหนือเกิดร้อนขึ้นมาเกิดบ้าขึ้นมาเกิดกดปุ่มนิวเคลียร์ขึ้นมายิงถึงอเมริกานะครับล่าสุดก่อนที่ทรัมป์กับคิมจะยอมเจอกันเนี่ยเกาหลีเหนือประกาศแล้วครับว่าขีปนาวุธล่าสุดของเขาเนี่ยยิงไกลถึงภูมิภาค ภาคพื้นดินของสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ใส่หัวจรวดนิวเคลียร์เข้าไปเพราะว่าขีปนาวุธนำส่งเนี่ยยิงไกลได้ละและก็แม่นด้วยจะไปลงวอชิงตันก็ได้จะไปลงนิวยอร์กก็ได้จะบอกว่าอเมริกาไม่กลัวก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์และนักวิเคราะห์ข่าวกรองอเมริกาจำนวนไม่น้อยช่วงหลังบอกว่าเกาหลีเหนือทำได้แล้วนะ แล้วถ้าเกาหลีเหนือตัดสินใจจะกดปุ่มนิวเคลียร์เนี่ยก็ไม่มีใครรับรองได้ว่าสารัฐจะรอดปลอดภัยจริงๆนั่นก็เป็นอาวุธต่อรองสําคัญของเกาหลีเหนือดังนั้นการที่ทรัมป์สามารถทําให้คิมรับปากจะเลิกนิวเคลียร์ได้ต้องถือว่าเป็นชายชนะใหญ่หลวงแต่คิมยังไม่เลิกเพราะว่าคิมก็ยังไม่สามารถที่จะบอกกับชาวเกาหลีเหนือได้ว่าอเมริกายอมอะไรเราบ้างนี่แหละครับ เป็นจุดที่จะต้องเกิดในฮานอย27-28่กุมภาพันธ์ซึ่งก็เหลือเวลาอีกสองสัปดาห์ไม่ถึงด้วยซ้ำไปจึงต้องเกาะติดเรื่องนี้อย่างยิ่งสมมุติว่าทั้งสองคนตกลงตารางชัดเจนตกลงรายละเอียดชัดเจนต่างคนต่างถอยอย่างชัดเจนภายในกี่ปีกี่เดือนเนี่ยจะเลิกนิวเคลียร์ได้อเมริกาจะเลิกการลงโทษได้เนี่ยก็น่าเชื่อได้นะครับว่า สันติภาพในคาวสมุด็เกาหลีเกิดขึ้นได้จริงและพอมันเกิดขึ้นจริงนั่นแหละครับอาจจะมีการพูดถึงว่าเออผู้นำอเมริกากาับเกาหลีเหนือน่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพหรือไม่หรือว่าท้ายที่สุดอาจจะเป็นมูนแจอินผู้นําเกาหลีใต้ที่ควรจะได้หรือไม่แต่คงจะไม่ได้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นครับเพราะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรง กับการจะเสนอชื่อของผู้นำเกาหลีเหนือหรืออเมริกาให้ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนที่จะเสนอเป็นใครก็ได้ทั้งสิ้ครับองค์กรต่างๆก็ได้หรือคณะกรรมาการโนเบลเองสามารถที่จะพิจารณาเรื่องนี้ได้ในอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐก็เคยได้รางวัลโนเบลสาขาสรนติภาพนี้แล้วถึงแม้ว่าก็มีคำถามเยอะเลยว่าเอ๊ะตอนนั้น โอบามายังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยทำไมถึงได้รางวัลน,นี้นั่นก็เป็นคําถามใหญ่ตอนนี้สําหรับทรัมป์และคิมก็มีเหตุผลท่าที่ประชุมสุดยอดที่ฮานอยสิ้นเดือนนี้มีผลออกมาชัดเจนมีผลออกมาสามารถทําให้เห็นเป็รูปธรรมได้นี่ก็ไม่แน่นะครับเพียงแต่ว่าข่าวที่ออกมาช่วงนี้เนี่ยก่อนการประชุมสุดยอดรอบสองระหว่างคิมกับทรัมป์เนี่ย ออกมาโดยที่ทรัมป์เป็นคนปล่อยข่าวออกมาว่านายกญี่ปุ่นได้เสนอชื่อเขาให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยผิดทั้งจังหวะผิดทั้งเนื้อหาและเป็นการแสดงถึงความอยากมีชื่อเสียงของทรัมป์ก่อนเวลาผิดกาละผิดเทศะโดยสิ้นเชิงครับดังนั้นใครที่ไม่ชอบทรัมป์อยู่แล้วก็จะหัวเราะใส่ทรัมป์นี่มันเด็กเ นี่ทำตัวเหมือนกับเด็กอยากได้ของเล่นก็เลยออกข่าวก็เลยไปลอบบี้ขอให้ใครต่อใครเสนอชื่อตัวเองส่วนคนที่ชอบทรัมป์นี่ก็อาจจะบอกว่าโอก็ชินโซอาเบะเขาเสนอจริงอะ่ะส่วนใครจะไปลอบบี้ใครนั้นมันก็เรื่องของเขาถ้าชินโซอาเบะเห็นว่ายังอุตส่าห์ลงชื่อเสนอได้ก็ต้องแปลว่าชินโซอาเบะเห็นของดี เห็นความดีของโดนัลด์ทรัมป์พอสมควรไม่ใช่หรือผมว่ารอ27-28กุมภานี้ที่ฮานอยดีกว่าครับผลการประชุมสุดยอดของสองผู้นำนี้รอบที่สองออกมาอย่างไรจึงมาตัดสินครับว่ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้ควรจะตกอยู่ในการครอบครองของใครติดตามครับสนุกและมีเนื้อหาสาระ ที่คนไทยพลาดไม่ได้เพราะประชุมสุดยอดทรัมป์กับคิมเกิดที่ฮาหนอยใกล้ๆบ้านเรานี่เองผลการประชุมมีผลต่อทั้งภูมิภาคซึ่งเราก็ต้องเกี่ยวข้องอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ